ี้นะคะเมย์ก็จะใช้ไหมพรมขนาด4พายเหมือนเดิมเนาะเข็มขนาดเบอร์5มิลลิเมตรนะคะอันนี้เป็นเข็มไม้ถ้าเป็นเข็มอันนี้ก็มีนะคะรอบนี้จะใช้เข็มไม้เราจะทำลายแบบนี้ก่อนนะคะใครตรงคอแขนจะเริ่มด้านบนก่อนเมย์จะทำลายให้ดูนะคะเริ่มต้นด้วยการทำโซ่114โซ่นะคะแต่เมย์จะทำไม่ถึงเพราะว่าเมย์ทำมาแล้วอันนี้จะทำให้ดูลายเนาะทำครึ่งหนึ่งทำ50ทำ60นะคะไม่ใช่50 60เดี๋ยวเมย์จะทำให้ดู60จริงคือ114นะคะใครจะเพิ่มก็ได้นะเพิ่มเป็น120ก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ดูช่วงเลยนะคะแล้วก็เอามาเชื่อมกันแบบนี้เป็นวงกลมแล้วก็ทำโซ่2ทำเป็นทีนะคะรอบเลยรอบนี้ม้วนเสร็จควักไหมแล้วปล่อยผ่านหมดเลยนะคะทำทีหมดเลยThank you.
พอทำมาสุดนะคะเราก็จะเชื่อมตรงนี้นะคะนับ1 2แล้วก็ลงตรงนี้เลยตรงหลักโซ่ที่เราเริ่มเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นแถว2เราจะทำแบบนี้โซ่1ทำ X นะคะในหลักเดิมโซ่5เว้นตรงนี้นะคะ1 2มาหลักที่3โซ่5เว้น2มาหลักที่3โซ่5เว้น2มาหลักที่3ทำแบบนี้ตลอดทั้งแถวเลยนะคะพอใกล้จะจบนะคะเราก็จะทำโซ่แค่2นะคะแล้วก็ทำเป็น F ม้วนนะคะม้วน1ทีแล้วก็สอดตรง X แรกที่เราทำเมื่อกี้ดึงขึ้นมาปล่อย1ปล่อย2เห็นไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นแถวใหม่แถวที่3โซ่1นะคะแล้วก็ทำ X โดยเราสอดตรงเนี้ยมันจะมี2ห่วงติดกันตรงนี้สอดเข้าไปนะคะดึงขึ้นมาทำเป็น X แถวนี้เราจะทำโซ่6นะคะตรงนี้แถวนี้1 24 5 6แล้วเราก็ทำ X ตรงกลางตรงนี้โซ่6โซ
โซ่ตรงกลางถัดไปนะคะกลางนะคะอันแรกแถวนี้5แถวนี้6สุดท้ายนะคะเมื่อกี้เราทำโซ่2ก่อนแล้วก็ F นะคะอันนี้เราทำโซ่3แล้วก็ F ตรง X นี่นะคะตรงรู X เมื่อกี้ที่เราทำครั้งแรกเสร็จแล้วแถวถัดไปตรงก่อนจะเป็นตรงนี้นะคะเราจะทำโซ่อีก3โซ่นะคะก็คือโซ่1แล้วก็ x ตรงนี้เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะทำเป็น x เสร็จแล้วก็โซ่1 2 3ตรงกลางนะคะ2 3ทบทวนนะคะ5 6แล้วก็3โซ่นะคะThank you.
ถึงตรงสุดท้ายของแถวนะคะแถวนี้เราจะไม่ทำ F นะน้อๆก็จะทำโซ่3ไปเลยแล้วก็เชื่อมตรง X เมื่อกี้จบแถวจบแถวแล้วนะคะนี่ก็จะได้เป็นลักษณะนี้แล้วแถวสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเริ่มลำตัวนะคะเราก็จะทำโซ่3ขึ้นมาโซ่2นะคะพูดผิดโซ่2แล้วก็ทำเป็นเหมือนอันนี้ทำ T นะคะบนหลัก1 1นะคะแล้วก็ในช่องว่างตรงนี้อีก3บนหลัก1ตรงนี้อีก3 1 2 3บนหลัก1นะคะนี่31สุดท้ายก็ทำ F ทำ X เอ้ยทำ T อีก3นะคะแล้วก็เชื่อมเลยจบแล้วนะคะนี่เราจะทำให้เด็กก็ได้นะคะใส่นี้หลังจากที่เราได้คอมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำด้านหลังกันทำด้านหลังก่อนเนาะตรงนี้เริ่มด้วยถักโซ่3ก่อนนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านหลังด้านหน้าตรงนี้เป็นแขน2ฝั่งด้านหลังตรงนี้นะคะพอเราทำโซ่3เสร็จเราก็จะทำ F นะคะ44อันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอันสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงอันนี้เราก็จะทำโซ่3เสร็จแล้วอันนี้คือนับเป็นหลักเลยนะคะเราก็จะทำตรงนี้ทำหลักถัดไปเลยนะคะจะมีตรงนี้ค่ะจะมี2เส้นเราจะเอาเส้นด้านหลังทำ F
ำให้ครบ44นะคะไม่รวมตรงแถวและอันหลักแรกด้วยนะหลังจากที่เมย์ทำด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำด้านหน้ากันก่อนอื่นก็พักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไหมพรมอีกเส้นหนึ่งนะคะในการทำพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะนับตรงนี้นะคะเป็นแขนข้างละ33นะคะมากไว้นะคะเราก็จะได้2อันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำตรงเนี้ยอีก3แถวแบบเหมือนด้านหลังเลยนะคะอีก3แถวแค่นั้นเองประมาณนี้3แถวเราก็จะทำตรงนี้3แถวโดยการเพิ่มด้านข้าง2ข้างนะคะเพิ่มข้างละ1 3แถวโซ่3นะคะแล้วก็ตรงนี้อีก1 F นะคะทำไปเรื่อยๆจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเ
ลักสุดท้ายนะคะเราก็จะทำรวบ2เส้นเลย2ครั้งเพิ่มแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ทำโซ่3พลิกกลับทำตรงนี้ด้วยคือเพิ่ม1หลักก็ทำต่อไปเรื่อยๆอันนี้นะคะพอเราทำครบ3แถวแล้วเพิ่มด้วยเนาะเราก็จะเก็บตรงนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเผื่อตรงนี้ไว้แล้วนี่นะเราก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำแขนเชื่อมแขนแล้วก็ทำเป็นตัวทั้งหมดนะคะแถวที่เราจะทำต่ออีกประมาณ 15-20 แถวแล้วแต่ว่าใครแต่ละคนชอบความยาวเท่าไหร่นะคะถ้ามีเป็นครอบเดี๋ยวลองดูอีกทีว่าอยากได้ยาวเท่าไหร่ตรงนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องทำโซ่ก่อนเราจะทำต่อตรงนี้เลยนะคะนี้โซ่13นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ฝั่งนู้นก็เพิ่ม13นะคะเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันเลยก็ทำเย็บต่อเลยนะคะอันนี้จะเอาออกเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้อะไรแล้วแม่บอกว่าอย่าเสียงดังแม่ได้ยินก่อThank you.
ำโซ่13นะคะก็มาอีกฝั่งเชื่อมเลยนะคะประมาณนี้แล้วเราก็ทำเอฟต่อเรื่อยๆนะคะจนครบตามความยาวที่เราต้องการอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมย์ทำ12แถวนะคะนับจากตรงนี้มา12แถวแล้วก็บวกตรงนี้อีกตรงนี้นะคะเมย์จะทำเหมือนตรงคอก็คือทำโซ่5แล้วก็เว้น2โซ่5เว้น2แล้วก็ x นะคะอันนี้เป็น6แล้วก็3ส่วนตรงนี้ก็เป็น f ธรรมดานะเก็บชิ้นงานด้วยการทำ xปกติขอบตรงนี้ก็ x หมดเลยนะคะแค่นี้เองไม่ยากเลยเป็นเสื้อกล้ามครอปนะคะอันนี้ตัวนี้จะไม่ยาวมากนะคะถ้าใครอยากได้ยาวก็ทำเพิ่มไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย